นวัตกรรมหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practice ในโครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขระดับทองโรงเรียนบ้านโคกต้นสตอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต2ทางโรงเรียนบ้านโคกต้นสตอได้ใช้นวัตกรรม Best Practice การพัฒนาคุณธรรมนำความรู้สู่วิถีพอเพียงปลอดจากยาเสพติดและอบายมุขโดยใช้รูปแบบการดำเนินงานตามแบบ PKC3I Model P หมายถึง Participation K หมายถึง Knowledge C หมายถึง Correction 3Bs หมายถึง Be Good Be Smart Be Happy I หมายถึง Improvement ความเป็นมาและสภาพปัญหาปัจจุบันภัยจากยาเสพติดได้ขยายตัวลุกลามเข้าไปในรั้วโรงเรียนเพิ่มมากขึ้นศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของกลุ่มนักเรียนพบปัญหาที่สถานศึกษามีปัญหาของพฤติกรรมที่จัดอยู่ในระดับต้นๆเป็นจำนวนมากได้แก่ปัญหาการดื่มสุราสูบบุหรี่ปัญหาชู้สาวปัญหาสื่อลามกปัญหาหนีเรียนปัญหาทะเลาะวิวาทปัญหาติดเกมปัญหาติดการพนันปัญหาฟุ่มเฟือยและวัตถุนิยมเกินฐานะจากปัญหาในสถานศึกษานำไปสู่ปัญหาระดับชาติที่ทุกฝ่ายต้องเข้ามาช่วยกันแก้ไขคือปัญหายาเสพติดปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและอีกหลากหลายปัญหาที่เกิดจากปัจจัยเสี่ยงต้องเฝ้าระวังทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาดังนั้นโรงเรียนบ้านโคกต้นสตอและชุมชนในเขตพื้นที่บริการได้ตระหนักเห็นความสำคัญและคำนึงถึงปัญหาดังกล่าวจึงหาแนวทางและวิธีการในการป้องกันและแก้ปัญหาร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นหรือชุมชนโดยการเฝ้าระวังการรณรงค์ต่อต้านรวมทั้งการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในพื้นที่จึงได้ดำเนินการตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโดยนวัตกรรมหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศที่โรงเรียนบ้านโคกต้นสตอได้ดำเนินการคือนวัตกรรมการพัฒนาคุณธรรมนำความรู้สู่วิถีพอเพียงปลอดจากยาเสพติดและอบายมุขโดยใช้รูปแบบการดำเนินงานตามแบบPKC3BI Model จุดประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมมีความรู้ระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าเหล้ายาเสพติดและอบายมุขมีทักษะและวิธีการป้องกันและห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข 2. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขในโรงเรียนให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนเป้าหมายเชิงปริมาณนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกต้นสตอในปีการศึกษา2566ไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าเหล้ายาเสพติดและอบายมุขคิดเป็นร้อยละร้อยเป้าหมายเชิงคุณภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกต้นสตอมีความตระหนักและรู้ถึงพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าเหล้ายาเสพติดและอบายมุขมีทักษะชีวิตในการป้องกันยาเสพติดและอบายมุขมีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตอาสาในการร่วมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในโรงเรียนและชุมชนขั้นตอนการดำเนินงานขั้นตอนที่1แพลนการวางแผนP participation สอดคล้องกับการวางแผนการวางแผนการทำงานแบบมีส่วนร่วม 1. ผู้บริหารสร้างความรู้ความเข้าใจความตระหนักถึงโทษของบุหรี่ไฟฟ้าเหล้ายาเสพติดและอบายมุขและการมีส่วนร่วมให้แก่คณะครูนักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองเพื่อรับทราบนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 2. วิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาและสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดเพื่อสร้างความตระหนักร่วมกันรวมทั้งผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ในปีการศึกษา2565ได้ร่วมกันออกแบบนวัตกรรมหรือวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศได้ข้อสรุปว่าจะดำเนินงานตามโครงการด้วยกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้เรียน 3. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูเตรียมพร้อมสู่การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและคณะทำงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโดยจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน 4. ประชุมชี้แจงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อรับทราบนโยบายการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโดยจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนละ1ครั้ง 5. จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างผู้บริหารโรงเรียนกับผู้ปกครองและระหว่างสถานศึกษากับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนตัวแทนครูประจำชั้นหน่วยเฉพาะกิจกองร้อยทหารพรานในพื้นที่ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกโพ 6. แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาสีขาวและคณะกรรมการห้องเรียนสีขาว4ฝ่ายเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ห้องเรียนสีขาว 7. ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักให้แก่นักเรียนและจัดองค์กรภายในห้องเรียนประกอบด้วยแกนนำนักเรียน4ฝ่ายฝ่ายการเรียนมีหน้าที่ช่วยเหลือในด้านวิชาการเกี่ยวกับการเรียนการบ้านฝ่ายการงานมีหน้าที่ดูแลความสะอาดเรียบร้อยในห้องเรียนรักษาของมีค่าและทรัพย์สมบัติของห้องเรียนและวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดเป็นต้นฝ่ายกิจกรรมมีหน้าที่จัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ทั้งในห้องเรียนและกิจกรรมในทุกระดับชั้นเช่นการเล่นดนตรีกีฬาและศิลปะเป็นต้นฝ่ายสารวัตรนักเรียนมีหน้าที่สอดส่องดูแลความเรียบร้อยทั้งในห้องเรียนและมุมอับเช่นห้องน้ำหรือที่บริเวณอาคารแหล่งที่ไปมั่วสุมสูบบุหรี่ขั้นตอนที่2ดูการปฏิบัติ K หมายถึง knowledge สอดคล้องกับการลงมือปฏิบัติการให้ความรู้ลงมือปฏิบัติตามกิจกรรมดังต่อไปนี้กิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนบ้านโคกต้นสะตอได้จัดการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา2566ซึ่งเป็นการปลูกฝังระบอบประชาธิปไตยให้กับนักเรียนในโรงเรียนกิจกรรมห้องเรียนสีขาวเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ตระหนักถึงโทษของยาเสพติดโดยผ่านการทำสื่อและใบงานในห้องเรียนกิจกรรมโครงงานคุณธรรมเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดีมีระเบียบวินัยใส่ใจในการเรียนรู้ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนกิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่เป็นกิจกรรมที่รณรงค์ให้นักเรียนได้เห็นถึงโทษของบุหรี่กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยผ่านการลงมือปฏิบัติจากการจำลองสถานการณ์กิจกรรมครูแดโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากสำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีกิจกรรมครูพระสอนศิลธรรมเป็นกิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากวัดนาเกตกิจกรรมสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจภูธรโคกโพกิจกรรมคลินิกเสมารักษ์เป็นกิจกรรมที่ให้คำปรึกษาช่วยเหลือดูแลนักเรียนเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนได้ให้ความช่วยเหลือนักเรียนผ่านการเยี่ยมบ้านกิจกรรมพิธีไหว้ครูสลามครูเป็นกิจกรรมที่ตระหนักและเห็นคุณค่าของการเคารพผู้ใหญ่ในรูปแบบต่างๆที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักศาสนาที่ตนเองนับถือกิจกรรมไหว้พี่ไหว้น้องเป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนมีความเคารพซึ่งกันและกันกิจกรรมไหว้พี่ไหว้น้องเป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนมีความเคารพซึ่งกันและกันกิจกรรมพิธีสวดมนต์และละหมาดเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนาที่ตนเองนับถือกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีเด็กดีวีสตาร์
เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีตามหลักศาสนาพุทธกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยและโทษของยาเสพติดรวมทั้งมีทักษะชีวิตของลูกเสือในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติดเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กิจกรรมทักษะอาชีพเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกการทำกระถางจากเศษผ้าการแปรรูปอาหารและการผลิตน้ำดื่มตาเพชรกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนได้เลี้ยงไก่ไข่ปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อนำไปใช้ในโครงการอาหารกลางวันกิจกรรมจิตสาธารณะเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ช่วยเหลือสังคมและขั้นตอนที่3เช็คตรวจสอบ C หมายถึง correction สอดคล้องกับการตรวจสอบเป็นการพิจารณาผลจากการปฏิบัติกิจกรรมสามารถทำได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่คือนักเรียนเป็นคนดีคนเก่งและนักเรียนมีความสุขปลอดจากยาเสพติดและอบายมุขดังนี้ 1. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 2. นำแบบประเมินสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขของครูผู้ปกครองชุมชนไปให้ผู้ที่เกี่ยวข้องประเมินผลความพึงพอใจขั้นตอนที่ 4. Action การปรับปรุงการดำเนินการให้เหมาะสมI หมายถึง improvement สอดคล้องกับการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการพิจารณาข้อมูลสะท้อนกลับสิ่งที่ดีนำไปเผยแพร่สิ่งที่ควรปรับปรุงนำไปพิจารณาหรือวางแผนใหม่ดังนี้ 1. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขต่อสาธารณชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ2. ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการดำเนินงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้นโดยอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 3. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 4. เผยแพร่สู่สาธารณะผลการดำเนินงานผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับผลที่เกิดตามวัตถุประสงค์ 1. นักเรียนมีความรู้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและอบายมุขมีทักษะและวิธีป้องกันและห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขคิดเป็นร้อยละร้อยผลการคัดกรองนักเรียนประจำปีการศึกษา2566ไม่มีนักเรียนยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุข 2. มีการบริหารจัดการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขในโรงเรียนให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกต้นสะตอมีความตระหนักและรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดและอบายมุขมีทักษะชีวิตในการป้องกันยาเสพติดและอบายมุขมีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตอาสาในการร่วมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในโรงเรียนและชุมชนผลสัมฤทธิ์ของงานจากการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโดยใช้การพัฒนาคุณธรรมนำความรู้สู่วิถีพอเพียงปลอดจากยาเสพติดและอบายมุขโดยใช้วิธีการหรือรูปแบบการดำเนินงานตามแบบ PKC 3BI model ตั้งแต่ปีการศึกษา2564จนถึงปัจจุบันผลการป้องกันปัญหายาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนบ้านโคกต้นสะตอพบว่านักเรียนคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนบ้านโคกต้นสะตอมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดประโยชน์ที่ได้รับ 1. ได้รับความร่วมมือและเป็นเครือข่ายจากระดับต่างๆทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนและผู้ปกครองนักเรียน 2. นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้แนวทางในการเฝ้าระวังป้องกันปัญหายาเสพติดแบบมีส่วนร่วมและได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา 3. นักเรียนได้ใช้ความรู้ทั้งในและนอกหลักสูตรกระบวนการกลุ่มกระบวนการทางสังคมในการแก้ไขปัญหาและสามารถดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวได้อย่างมีคุณภาพ 4. ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกต้นสะตอมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมากขึ้นครูเปลี่ยนบทบาทจากผู้สั่งการผู้สอนเป็นผู้คอยชี้ความสำเร็จ 1.
นักเรียนแกนนำ4ฝ่ายเข้าใจบทบาทหน้าที่ในภารกิจและดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ทั้ง4ด้านของกิจกรรมห้องเรียนสีขาวมีการประชุมวางแผนมอบหมายงาน 2. ครูที่ปรึกษาแต่ละห้องให้ความสำคัญตระหนักในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ความช่วยเหลือและดูแลนักเรียนในที่ปรึกษาตนเองในเรื่องของวินัยความประพฤติ 3.ผู้บริหารมีการบริหารจัดการที่ดีมีการกำกับติดตามและประเมินผลส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานทุกกิจกรรม 4. ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการดูแลบุตรหลานของตนเองเป็นอย่างดีให้ความร่วมมือและสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการเพื่อบรรลุตามเป้าหมายและจุดประสงค์ของกิจกรรมเช่นการสนับสนุนกิจกรรมวันสำคัญต่างๆเป็นต้น 5. คณะกรรมการสถานศึกษาผู้นำชุมชนผู้นำทางศาสนาผู้นำหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อพัฒนานักเรียนทุกๆด้านเช่นกิจกรรมด้านวิชาการกิจกรรมด้านการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและกิจกรรมกีฬาเป็นต้น 6. โรงเรียนเครือข่ายให้ความร่วมมือมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนสีขาวเป็นอย่างดีบทเรียนที่ได้รับ 1. ผู้บริหารครูบุคลากรนักเรียนผู้ปกครองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้ดำเนินงานตามรูปแบบ PKC 3BI Model สามารถนำวิธีการหรือรูปแบบการดำเนินงานไปปรับใช้ในโรงเรียนหรือองค์กรอื่นได้ 2.นักเรียนแกนนำ4ฝ่ายเข้าใจวิธีการตรวจสอบคุณภาพการดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมโดยใช้วงจรการตรวจสอบคุณภาพ PDCA ไปปรับใช้ในการเรียนรู้หรือการดำเนินกิจวัตรประจำวันเพื่อพัฒนางานให้มีคุณภาพต่อไป 3. การดำเนินงานด้วยวิธีการหรือรูปแบบที่ชัดเจนสนับสนุนส่งผลให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์และสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 4. การทำงานเป็นทีมและคณะการมีส่วนร่วมรับผิดชอบร่วมกันในการดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขความร่วมมือร่วมใจการเอาใจใส่การเสียสละของผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนส่งผลให้โครงการประสบผลสำเร็จได้ผลงานที่มีคุณภาพ 5. โครงการมีความสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์โรงเรียนมีความภาคภูมิใจในการได้ทำหน้าที่ที่รับผิดชอบต่อนักเรียนสามารถนำความสำเร็จนี้ไปพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับของสถานศึกษาในสังกัดหรือเป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างของการดำเนินงานให้กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้การเผยแพร่รางวัลที่ได้รับ 1. ทางโรงเรียนบ้านโคกต้นสตอได้จัดทำเอกสารแผ่นพับนำเสนอการดำเนินงานผลงานเพื่อบริการแก่ผู้ที่สนใจนำไปศึกษาและนำไปปรับใช้ 2. ดำเนินการเผยแพร่การดำเนินงานผ่าน Facebook ของโรงเรียน 3. คณะที่มาศึกษาดูงานจากโรงเรียนต่างๆ4. รางวัลการจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2566รางวัลที่ภาคภูมิใจเกียรติบัตรรางวัลระดับประเทศกิจกรรมรางวัลโรงเรียนอย.น้อยพลัสรางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพฐ.ระดับโรงเรียนได้รับตราบ้านนักวิทยาศาสตร์เกียรติบัตรผู้บริหารได้รับรางวัลเป็นผู้วิจัยและพัฒนาเกียรติบัตรครูได้รับรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุขได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2เกียรติบัตรนักเรียนรางวัลชม